งสงกรานต์มาเช็คดวงการงานของคน7วันประจำเดือนเมษากับสินแสหน่อยนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสินแสแน่จริงสินแสแน่จริงเอาละค่ะสำหรับช่วงเดือนของการงานประจำเดือนเมษานี้นะคะคุณขาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานเขาบอกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีความวุ่นวายต้องรอบคอบนะคะต้องระมัดระวังค่ะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยชีวิตมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายมีความรู้สึกไม่อยากทำใดๆก็ตามต้องตัดอารมณ์ตรงนี้อย่าหมดแรงบันดาลใจในช่วงนี้คุณขาให้คุณเนี่ยมีสติทำงานให้ดีคนวันอาทิตย์การงานจะดีอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานคุณขาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะการงานเนี่ยได้รับมอบหมายงานที่สำคัญช่วงเนี้ยเจ้านายเอ็นดูเป็นพิเศษค่ะที่สำคัญคุณขาคุณมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนในส่วนของงานเพราะงานคุณเนี่ยเจ้านายให้โอกาสดีๆมากมายคนเกิดวันจันทร์ถือว่าดีนะเจ้านายรักและเมตตาคุณขาส่วนคนที่เกิดวันอังคารค่ะดวงการงานงานเริ่มเข้าที่เข้าทางทุกอย่างเริ่มลงตัวมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ดีมีโอกาสเลื่อนขั้นคุณขาตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากดังนั้นต้องบอกโอกาสดีๆคนวันอังคารมาแล้วในโดยเฉพาะเรื่องของงานค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนค่ะดวงการงานมีเกณฑ์โยกย้ายงานใหม่และเป็นงานที่ชอบจังหวะดีมีงานเข้ามาให้เราได้ตัดสินใจคุณขาดังนั้นต้องบอกนี้ค่ะคุณจะต้องมีสติในการที่คุณจะต้องเลือกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีนั้นสุดท้ายท้ายสุดงานดีแต่ต้องเลือกให้ดีสำหรับคนเกิดวันพุธคุณสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะการงานต้องบอกคุณจะประสบความสำเร็จหากได้งานจากแดนไกลต้องบอกนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยใครรอคอยนะคะในส่วนของงานต่างประเทศรอคอยวีซ่าผ่านปีนี้บอกเลยโดยเฉพาะประจำเดือนเมษาเนี่ยคุณขาคุณโชคดีมากเพราะคุณมีโอกาสได้งานต่างแดน วีซ่าผ่านสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะ มาสู่วันศุกร์คุณขาดวงการงานมีโอกาสมีเกณฑ์โยกย้ายได้งานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตต้องบอกนี้สำหรับคนเกิดวันศุกร์คุณขาสำหรับใครหลายคนที่ลังเลว่าอาจารย์ขาทำยังไงดีคะหนูเนี่ยจะได้งานที่ใหม่แต่งานที่ใหม่เนี่ยเป็นงานที่คนละโปรดักต์กันเลย คนละอาชีพกันเลยคุณต้องไปค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าสัวต้องบอกประสบความสำเร็จแน่นอนสำหรับคนวันศุกร์ค่ะมาสู่คนเกิดวันเสาร์นะคะบอกเลยค่ะคุณขาคุณเองเนี่ยโดยเฉพาะเดือนนี้นะหมดแรงบันดาลใจคุณจิตดีเหมือนหมดไฟเหรอไม่อยากจะทำเบื่อไม่อยากจะตื่นเช้ามีความรู้สึกแบบโอ้ยขี้เกียจสารพัดคุณต้องปรับตัวเองนะไม่งั้นถ้าคุณหมดแรงบันดาลใจแล้วขี้เกียจนี่คุณคะมันจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะโดนพิจารณาออกจากงานอย่างทันทีได้ต้องขั้นนั้นเลยเหรอถูกต้องค่ะต้องบิ้วตัวเองใช่ไหมปรับตัวเองใหม่แล้วพูดกับตัวเองว่าดีใจที่มีงานทำแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะสำหรับใครกำลังท้อแท้ท้อถอยเบื่อจังเลยงานมีปัญหาอย่างนั้นเพื่อนแทงข้างหลังอย่างนี้เพื่อนนินทาอย่างนั้นเราทำของเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดนะแต่พอฟังเช็คดวง7วันจากสินแสเป็น1แล้ววันพุธวันพุธไงรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีแหมวันพุธดีนะเธอดูเฉพาะโง่เฮงเธอก็ดีนะคุณจิตดีใช่เนี่ยอาจารย์เขากระซิบบอกแบบนี้